สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปาจะอยู่ศูนย์หลวงร.9เหมือนเดิมนะคะปาจะพามาดูโดมกระบองเพชรที่ศูนย์หลวงร.9นะคะว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างอันนี้คือปั่นจักรยานมาจากสนามราชคือค่อนข้างไกลแล้วก็ถามเขามาตลอดทางเลยนะคะตอนนี้เราปั่นมาถึงจุดหมายแล้วค่ะ อยู่ข้างหลังปานะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่อ่ะค่ะก็จะเป็นพวกพาชีโพเดียมลาเมรีไอนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเขาจะติดต้นไม้ติดชื่อที่ต้นไม้ให้เราด้วยนะคะบรรยากาศวันนี้ก็เย็นสบายนะคะมีคนเดินออกกําลังกายมากมายค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาจะติดชื่อให้เราเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบนึงแล้วก็เข้าไปข้างในนะคะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะพยายามจะมูฟช้าๆหรือว่าเดินช้าๆสุดๆนะคะรอบนอกก็จะเป็นไม้ทั่วไปประมาณนี้นะคะลักษณะโดมของเขานะคะก็จะเป็นโดมหลังคาสายกลมๆนะคะนี่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรให้เราดูบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทางเข้านะคะคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นวันเสาร์ค่ะนะคะชาตินี้นะคะเขาก็จะบอกว่าพันไม้ทะเลทรายประกอบด้วยพันไม้ทนแรงพวกกระบองเพชรและไม้อบน้ำวงต่างๆมี21วงจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 ชนิดนะคะก็จะมีเนื้อหาตามนี้เลยก็จะมีกระบองเพชรนมตำเลียกุหลาบหินสลัดใดสอนนาลายตีนเป็ดและวงอื่นนะคะก็จะมีแคทตัสมีอากาเว่มียูโฟเบียมีอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะลักษณะโดมของเราที่เราเข้ามาก็คือเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะพวกนี้ก็จะเป็นอากาเว่นะคะเด็กเกียอากาเว่อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะติดชื่อไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เก่งนะคะเวลาดูก็พยายามอย่าไปจับอย่าไปต้องนะคะดูแต่ตาเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วนะคะอันนี้คือไฮไลท์ของวันนี้เลยนะคะอันนี้คือปีศาจทะเลทรายนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะยูโฟเบียไซเลนฟอร่านะคะหรือว่าอันนี้ไดโนเสาร์ใบหลอดอันนี้ก็จะเป็นพวกอากาเว่นะคะอันนี้เพื่อนๆระวังเหยียบใบของปีศาจทะเลทรายนะคะเพราะใบเขาค่อนข้างจะยาวมากเลยสังเกตเหมือนมีคนเหยียบไปแล้วด้วยนี่นะคะปีศาจทะเลทรายเป็นพืชโบราณที่หายากในกลุ่มปงและสนนะคะขึ้นอยู่กลางทะเลทรายมีอายุยืนยาวหลายร้อยพันปีมีใบตลอดชีวิตเขานะคะแค่2ใบเป็นแถบยาวหนาและแข็งแล้วก็บิดงอกองอยู่รอบๆต้นนะคะอันนี้คืออายุเยอะมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกแคทตัสหลายสายพันธุ์นะคะหมาใหญ่ก็มีนะคะเป็นพวกยูโฟเบียแล้วก็โอพันเทียค่ะนะคะใครแวะมาถ่ายรูปเล่นอะไรได้นะคะเพราะว่าต้นไม้เขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยเหมือนกันนะคะ
ถ้าบ้านใครมีแบบโดมอย่างนี้นี่สุดยอดเลยนะคะอันนี้ยูโฟเบียนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะอากาเว่น่ารักมากเลยค่ะอันนี้คิดว่าเขาน่าจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ประมาณเวลาประมาณสัก9โมงอะไรเงี้ยถึง4โมงแต่ว่าปาไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นวันที่เขาไม่ใช่งานสวนหลวงร .9 เนี่ยค่ะเขาจะเก็บค่าเข้าชมหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ค่าเก็บค่าเข้าชมปาก็ถือว่าคุ้มค่าที่เพื่อนๆได้เข้ามาดูนะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเหมือนกันค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือตอแลคเตียที่เอาไปกราฟยูโฟเบียได้นะคะอันนี้ก็คือโหถ้าตัดนี่ได้เยอะมากเลยก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆโดมกระบองเพชรในสวนหลวงร .9 นะคะไฮไลท์ของเราก็คือเจ้าปีศาจทะเลทรายเมื่อกี้ที่ปาถ่ายให้ดูนะคะยังไงก็มากันได้นะคะทุกคนเปิดบริการทุกวันนะคะแต่ข้อมูลแน่ชัดนี่เดี๋ยวไม่แน่ใจต้องโทรมาสอบถามทางสวนหลวงร .9 อีกทีนะคะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับ PB Kata Channel ค่ะบ๊ายบายค่ะ